ตำนานคัมแบ็กครับ4แข้งเก๋ารีเทิร์นช่วยทีมเก่าบูธไทยลีกซีซั่นใหม่จะเป็นใครในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดซื้อขายไทยลีกในเล็กแรกนะครับก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับตลาดรอบนี้ได้เห็นหลายดีลที่สร้างความฮือฮานะครับทั้งการย้ายตัวของนักเตะไทยไปทีมคู่แข่งนะครับที่คิดว่าไม่น่าเกิดก็เกิดนะครับไหนจะมีการที่หลายทีมโชว์ศักยภาพดึงผู้เล่นต่างชาติที่มีดีกรีมาขิงกันแทบทุกสัปดาห์แล้วก็ได้เห็นนักเตะไทยในต่างแดนทั้งไทยแท้ลูกครึ่งก็กลับมาวาดลวดลายในแผ่นดินไทยในไทยลีกกันนะครับแต่อีกโมเมนต์ที่น่าประทับใจของตลาดรอบนี้คงไม่พ้นการที่เราได้เห็นนักเตะระดับตำนานหรืออดีตฮีโร่ของหลายๆทีมนะครับคัมแบ็กสู่รังเก่าอันแสนอบอุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขานะครับจะมีใครบ้างไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับคนแรกควอนแตฮีครับกับการรีเทิร์นสู่ถิ่น3อ่าวสเตเดียมนะครับนักเตะแนวรับชาวเกาหลีใต้ซึ่งเลือกออกจากบ้านเกิดมาเดินทางค้าแข้งในไทยตั้งแต่อายุเพียง23นะครับสโมสรแรกของเขาในประเทศไทยคือสโมสรปลวกแดงยูไนเต็ดครับปีนู่นเลยฮะ2013แล้วก็ย้ายไปบางกอก FC ในปี2014ย้ายมาที่ประจวบ FC ในปี2015ครับซึ่งการมาประจวบเนี่ยคือหนึ่งในกำลังหลักเลยครับสำหรับควอนแตฮีที่พาประจวบสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้ในปี2017แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรนะครับนอกจากเป็นหนึ่งในนักเตะที่พาทีมเลื่อนชั้นแล้วเนี่ยเขากับเพื่อนร่วมทีมก็พาทีมสร้างเซอร์ไพรส์เป็นน้องใหม่ที่จบอันดับ6ในซีซั่น2018ได้อีกด้วยนะครับหลังจากปีนั้นควอนแตฮีก็ตัดสินใจย้ายออกไปที่โปลิสเทโรครับตามมาด้วยย้ายไปเล่นที่ลำพูนวอริเออร์ในลีกพระรองแล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกในการกลับมาที่ประจวบรอบนี้นะครับซีซั่นนี้ภารกิจที่แนวรับชาวเกาหลีใต้วัย32ผู้นี้ต้องเจอคือการช่วยขันเกมรับให้ประจวบเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเกมรับของทอพิฆาตนะครับเสียประตูกันเป็นว่าเล่นครับจนเกือบตกชั้นไปเลยก็ว่าได้การได้ควอนแตฮีมาครั้งนี้ก็น่าจะมาเป็นผู้นำในเกมรับแล้วก็สั่งการเพื่อนๆได้นะครับคนต่อมาคือวิกเตอร์คาโดโซครับประการหลังจอมโขหวนคืนสู่เชียงรายนั่นเองแม้ในเรื่องของความผูกพันอาจจะดูน้อยที่สุดนะครับเพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแค่1ปีแต่ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่มีส่วนช่วยพาเชียงรายก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำเนี่ยยังไงก็เชื่อว่าต้องมีชื่อของวิกเตอร์คาโดโซอยู่ในนั้นนะครับผลงานในปี2018เนี่ยวิกเตอร์อยู่กับเชียงรายเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นทุกรายการ46นัดนะครับทำไป7ประตู1แอสซิสต์มีส่วนช่วยพากวาด3แชมป์ครับบอลถ้วยในประเทศตั้งแต่ FA ครับลีกครับแล้วก็ Thailand Champion ครับการกลับมารอบนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับคำสบประมาทมากมายเลยนะครับบางคนก็บอกว่าหมดแล้วบางช้าเกินไปถึงจะโดนมามากนะครับแต่การกลับมาที่เชียงรายคืออาจจะเป็นการชุบชีวิตประกันหลังบราซิลหัวใจไทยวัย32ปีผู้นี้ก็ได้นะครับเพราะที่เชียงรายเนี่ยเขาจะได้กลับมาเล่นในแผนที่เขาถนัดนั่นคือระบบหลัง3ครับและก็จากการที่บรินเนอร์ย้ายไปลำปางก็ทำให้วิกเตอร์เนี่ยต้องเป็นผู้นำเกมรับคนใหม่หน้าเดิมของเชียงรายสั่งการนักเตะไทยแล้วก็ทางด้านของเดียโก้แลนดิสครับเซนเตอร์รุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติของเขาด้วยไปกันที่คนที่3ครับ1ดีลเซอร์ไพรส์ไทยลีกวันสุดท้ายนั่นคือโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคครับกลับมาสวมสตาร์ทเลยครับใครจะคิดครับอยู่ๆโค้ชอ้นของเราเลือกจะใส่ชื่อตัวเองเบอร์7ด้วยไทยลีกซีซั่นนี้โดยโบริสเทโลเนี่ยให้เหตุผลของการกลับมาว่าโค้ชอ้นตัดสินใจส่งชื่อตัวเองเนี่ยเนื่องจากหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็ปัญหาโควิดภายในทีมนะครับจะได้มีผู้เล่นเพียงพอและเพื่อเป็นการสร้างสีสันและขวัญกำลังใจให้น้องๆภายในทีมโค้ชอ้นเนี่ยอายุ43ปีแล้วนะครับแต่แกหล่อเท่เหลือเกินสวมเสื้อหมายเลข7ครับที่ในอดีตเนี่ยเคยเป็นชุดคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อซีซั่น 2000/2001 นะครับแล้วก็แชมป์ลีกครับเมื่อปี2014ในสมัยที่ยังเป็น BEC เทโรศาสนะนั่นเองส่วนเรื่องโอกาสเนี่ยพูดกันตามตรงก็อาจจะน้อยครับอย่างที่เทโรได้ให้เหตุผลไว้ใส่มาเพื่อฉุกเฉินนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างสีสันอีกต่างหากคนสุดท้ายคงเป็นใครไปไม่ได้ครับนี่คือกวินธรรมศาสตร์จานันหรือกวินบินได้พี่ตองของเรานั่นเองนะครับกลับมาบินที่เมืองทองครับซึ่งพี่ตองเนี่ยอยู่กับเมืองทองตั้งแต่ปี2008นะครับ
อยู่กับเมืองทองถึง10ปีคว้าแชมป์ไทยลีก4สมัยลีกคัพอีก2หนก่อนจะย้ายไป OH รูเวิร์นในปี2018การหายไปของฮีโร่เจ้าของฉายากวินบินได้นี่ก็ประสบปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูมาโดยตลอดนะครับสำหรับเมืองทองโดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีให้หลังยังไม่มีใครสามารถเรียกได้ว่ามือหนึ่งแบบถาวรได้เลยจนทำให้พี่ตองก็เกือบจะรีเทิร์นมาหลายต่อหลายหนครับแต่ไม่จบดีลสักทีในวันนี้พี่ตองก็ได้กลับมาบ้านหลังเก่าจนได้นะครับโดยรอบนี้พี่ตองจะสวมเสื้อหมายเลข26ครับแล้วก็เรื่องของโอกาสเนี่ยก็ต้องเฝ้ารอนะครับเพราะพี่ตองเนี่ยเพิ่งผ่าตัดกลับมาครับอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตสักหน่อยช่วงแรกก็ยังคงมีสมพรยศแล้วก็พีรพงษ์เรือนนินที่รอที่จะเสียบแทนอยู่เสมอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตลาดซื้อขายในรอบนี้กับเรื่องราวของฮีโร่ที่หวนคืนถิ่นกันหลายคนเพื่อนๆมีโมเมนต์ประทับใจหรือรู้สึกยังไงกับดีลไหนเลื่อนมาคอมเมนต์ครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ